ดีครับเพื่อนๆครับในวันนี้เดี๋ยวสวัสดีก่อนสวัสดีครับการบ้านสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกคลิปแล้วเพื่อนๆหลังจากคลิปแรกที่ผ่านพ้นไปคุยเรื่องกล้องไลกาเมื่อนานมาแล้วเมื่อนานมาแล้วอาจารย์ลูกค้าหลายๆท่านนี่ติดต่อเข้ามาบอกลุงน้องครับอยากให้อาจารย์บาลอนมาคุยอีกสักรอบนึงคือออกตัวกันเหมือนเดิมอาจารย์เราไม่ใช่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าอาศัยว่าใจรักใจรักใจรักชอบเล่นแล้วก็อาจารย์ก็เล่นไลก้ามาพอสมควรครับซื้อไปเวียนไปเวียนวนไปวนมาเต็มไปหมดเลยพี่หนอแฉเลยอ่ะแฉเลยแฉเลยแฉกันไม่เห็นเลยครับไม่เป็นไรวันนี้อาจารย์ผ่านมาถือกล้องมาปุ๊บลุงหนอก็เลยบอกว่าอาจารย์เห็นเขาบอกว่ากล้องไลก้าเนี่ยช่วงระยะเลนส์ normal เนี่ยจะอยู่ประมาณ35 มิลเดี๋ยวพี่หนอ normal มัน50อ๋อ50ใช่ไหม50 50คือ normal อยู่แล้วแต่ว่า35เนี่ยก็ถือว่าวายแล้วล่ะแต่ว่ามันเป็นช่วงที่คนเล่นกันเยอะกันเยอะครับเพราะมันค่อนข้างอเนกประสงค์ว่าไงครับผมอเนกประสงค์ทีนี้เขาก็จะแยกเป็นอะไรนะซามีคอนซามีลักอะไรกันเนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจยังมึนๆอยู่นะวันนี้อยากให้อาจารย์อธิบายนิดนึงเห็นติดเลนนี่ซามีลักครับซามีลักนะซามีลักคลาสสิกตัวคลาสสิกครับตัว35 F 1.4ครับคือถ้าเป็น 1.4 นี่คือลักลักซามีลักคือ F 1.4 ได้ถ้าซามีคอนคือ F 2 F 2ทั้งหมดครับแล้วมันยังมีอื่นๆอีกมีซามาริดมีซามารอนอะไรแสดงว่าคุยยาวๆเดี๋ยวคลิปนี้ไม่พอไม่พอถ้าอย่างนั้นก็วันนี้เอาแค่เอาซามีลักก่อนละกันครับซามีลักนะเอาเลยครับอาจารย์เพราะว่าผมว่าผมค่อนข้างโชคดีอย่างนึงมันมีพี่ๆในวงการที่เคารพรักหลายท่านนะครับก็มีโอกาสให้หยิบยืมเลนมาลองนะครับมาลองมารีวิวมาลองอะไรดูผมก็เขียนไว้ในบล็อกผมอ่ะในเว็บผมอ่ะเขียนไว้เรื่อยๆนะครับแล้วก็โชคดีที่ตัวซามีลักซ์เนี่ย35ซามีลักซ์เนี่ยน่าจะได้ลองมาเกือบครบทุกเวอร์ชันแล้วแหละนะครับผมมาสะสมอาจารย์ V1 V2 V3 มันดูไม่รู้เรื่องเลยขออาจารย์ตัวนี้ V อะไรครับตัวนี้ V2 ครับ V2 นะครับเป็นไอ้มดแดงไอ้มดแดง V10 อะไรไม่ใช่นะครับนะคือถ้าซามีลักซ์เนี่ยปัจจุบันนี้ถ้านับกันก็น่าจะถึงสักรุ่นที่5 V5 เหรอจ๊ะ V5 ครับครับถ้าว่าจะเป็น V6 มันจะเป็นอเมซอนละครับโอเคครับเดี๋ยว V7 ตามมาครับสปอนเซอร์โอเคจ้ะครับต้นนะครับไอ้ V2 นี่ตัวนี้ V2 ฮะครับครับ V2 เนี่ยเราเรียกว่าเป็นตัวคลาสสิกเลยอ่ะครับคือมันอยู่ในไลน์การผลิตได้นานมากเกือบ30 ปีได้นะครับเพราะต้องคิดดูว่าเลนส์ตัวนึงแบบทํามา30ปีแล้วแบบไม่เปลี่ยนเลยอ่ะไม่เปลี่ยนออปติกเลยเนี่ยขายได้30ปีนี่มันคลาสสิกเลยนะครับเข้าขั้นคลาสสิกเลยนะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันถ้าจะเท้าความนะฮะเอายาวตั้งแต่ V1 เลย V1 V1 เนี่ยเป็นอะไรที่ตอนนี้เป็นของแบรนด์ไอทีเป็นของยากมากนะเพราะเป็น35 F1.4 รุ่นแรกที่ไลก้าทําเนี่ยครับคือมันมีชื่อเล่นว่าสตีลริมสตีลริมคือจริงๆตัวมันจะเล็กๆคล้ายๆอย่างนี้แหละครับแต่ว่าไม่รู้ถ้าในคลิปอาจจะไม่รู้เห็นหรือเปล่านะฮะตัวเล็กไปตรงขอบตรงเนี้ยมันจะเป็นเหล็กสีเงินเงินก็เลยเรียกสตีลริมครับก็เรียกสตีลริมก็คือหายากนะครับขอบเหล็กขอบเหล็กหายากและแพงครับนะครับคือไลก้าผลิตมาน้อยนะครับเพราะว่าต้นทุนในการผลิตมันค่อนข้างสูงนะครับคือผลิตมาน่าจะสักประมาณ2,000อะไรประมาณเนี้ยเป็นเราเนี่ยผมไม่แน่ใจตัวเลขไม่ลิมิเต็ดแล้วแต่ว่ามันผลิตมาน้อยครับผมก็ตัวนั้นรู้สึกว่าแก้วจะ7ชิ้น5กลุ่มนะครับแล้วก็ผมมีโอกาสได้ลองเล่นครั้งหนึ่งเป็นไงบ้างครับจ๊ะโอ้โหมันแพงแพงจ้ะมันแพงที่บอลราคาแพงครับหลายแสนอะหลายแสนใช่ป่ะเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่านะครับเพราะเดี๋ยวถ้าบอกราคาไปภรรยาผมจะมานั่งดูว่ามันมีของหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยครับครับได้เลยนะครับครับก็ตอนนั้นผลิตมาน้อยแล้วคนหากันมาหาเล่นกันมากครับนะครับแล้วก็มีคือจริงคาแรคเตอร์ภาพเนี่ยมันจะคล้ายๆตัวนี้แหละ V1 V2 เนี่ยนะครับสตีลริมกับตัวคลาสสิกเนี่ยคาแรคเตอร์ภาพจะค่อนข้างคล้ายกันเพราะว่าก็สูตรเลนส์คล้ายๆกันเป็นดีไซน์เค้าเรียกว่าเป็นดับเบิลกัสนะครับคล้ายๆกันนะครับแล้วก็คาแรคเตอร์เนี่ยตัวสตีลริมผมคงไม่พูดมากว่าได้ลองอยู่แป๊บเดียวนะครับไม่กล้าลองนานด้วยกลัวหายหายอยู่ในกระเป๋าตัวเองนะครับคือถ้าอย่างตัวนี้เนี่ยตัวนี้ที่ผมเลือกเป็นเลนส์ติดกล้องเลยนะครับ51.4 ตัวเนี้ยมันเป็นเลนส์ที่ให้คาแรคเตอร์เรียกว่าครบทุกรสชาติหลากหลายนะครับคือเปิดที่ 1.4 ปุ๊บเนี่ยถ่ายปุ๊บภาพจะฟุ้ง
ฟุ้งนะจ๊ะครับมันจะออไลก้ามีฟุ้งเหมือนกันมันคมแต่มันฟุ้งมันไม่ใช่ฟุ้งแล้วมันเบลอไม่คมนะฮะที่เขาบอกเป็นเสน่ห์แต่ละตัวนี่แหละสไตล์ใช่มั้ยเขาจะมีคำเรียกว่าไลก้าโกลว์โกลว์คือแบบมันเหมือนโกลว์ขึ้นมาเงี้ยเป็นแสงโกลว์ขึ้นมาถ้าเดี๋ยวพี่หนอเอารูปเดี๋ยวผมส่งรูปตัวอย่างมาให้ดูแล้วกันพี่หนอจะแบบแทรกลงไปให้ดูอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับก็ที่ 1.4 เนี่ยจะฟุ้งโกลว์ขึ้นมานะครับเป็นคาแรคเตอร์อย่างนึงพอปรับไปเป็น F2 ปุ๊บความคมมาเลยคอนทราสต์มาเลยนะครับแต่มันก็ยังมีคาแรคเตอร์อยู่คือขอบผ้าของเอเลนตัวนี้มันแย่มากเอาจริงพูดกันเชิงเทคนิคมันแย่มากมันวิดเน็ตมันวิดเน็ตก็เยอะนะครับแล้วก็ขอบภาพก็บางทีก็ไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่นะครับมีพวกโคม่าพวกอะไรพวกเนี้ยค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าอารมณ์มันได้อารมณ์ได้ถ้า 1.4 เนี่ยผมว่าเปิดถ่ายขาวดำก็พอไหวนะครับF2 คมขึ้นมาแล้วกำลังสวยครับแล้วถ้าดันไปถึงพวกเนี้ย F5.6 F8 นะครับชนกับ FLE รุ่นล่าสุดเนี่ยถ้าไม่ใช่ Pro นะครับถ้าจะเหมือนกันเลยคมเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยเลือกเป็นเลนส์ติดกล้องตัวเนี้ยมันให้คาแรคเตอร์ที่มันหลากหลายครับก็ไม่สงสัยว่าทำไมมันถึงผลิตขายมาได้30ปีนะครับซึ่งจริงมันก็จะมีรุ่นย่อยๆของมันอีกนะคือตัวนี้ของที่อาจารย์มีอยู่คือ V2 แล้วก็ชื่อเรียกว่าอะไรนะอาจารย์อีกทีนึงมันก็เรียกตัวคลาสสิกธรรมดาคลาสสิกธรรมดาใช่ไหมผมไม่ได้แสดงว่าอาจจะเป็นรุ่นที่คนเล่นไรก้าต้องมีป่ะจ๊ะก็แต่ก่อนเนี่ยมันถูกรังเกียจเหยียดหยามเพราะความฟุ้งของมันนี่แหละนะครับคนก็ไม่ค่อยเล่นกันแต่พอมาหลังพอมันประกบกับดิจิตอลตัวภาพมันโอเคคนก็กลับมาเล่นกันเยอะนะครับราคาก็แสดงว่าเลนส์แต่เดิมเนี่ยมันติดกับไลก้าที่เป็นฟิล์มอยู่ใช่แล้วอยู่มาวันหนึ่งพอเป็นดิจิตอลปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นที่แทนไอ้ตัวสตีลลิมเนี่ยมันผลิตเมื่อเอาย้อนกลับไปวีหนึ่งนะครับมันผลิตอยู่สักประมาณ5ปี6ปีเองนะสักประมาณ1960 6ถึง1966ครับอาจารย์ครับผลิตประมาณ 2,000 ตัวอยู่แค่นั้นนะครับถัดจากนั้นมาก็เป็นตัวเนี้ยยาวมาตลอดเลยสตีลลิมเนี่ยผลิตในแคนาดาครับตัวเนี้ยล็อตแรกๆเนี่ยผลิตในแคนาดาครับแล้วก็มาล็อตหลังๆเนี่ยประมาณ1990แล้วมั้งครับอาจารย์กลับมาผลิตในเยอรมันนะครับตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยเป็นสีพิเศษของมันอีกอ่ะคือไทเทเนียมสีเข้าบอดี้อาจารย์เลยไอ้รุ่นนี้ปกติจะสีดำเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นไทเทเนียมก็ผลิตในเยอรมันแล้วในเยอรมันแล้วเป็นล็อตหลังๆนะครับโอเคครับก็เนี่ยครับแต่ละรุ่นก็จะมีความพิเศษและแตกต่างกันแสดงว่าอาจารย์ชอบสไตล์แบบไอ้ตัวนี้ชอบก็เลยโอเคเคยเล่นมาทุกรุ่นแล้วนะครับแล้วก็มาลงตัวที่ตรงนี้แหละอย่างนี้แปลว่าถ้าลูกค้าเพื่อนๆบางท่านที่ไม่ชอบแบบเปิด 1.4 แล้วฟุ้งขึ้นมาเลยอาจจะไม่เอาใช่ใช่ไม่เอาเลยเกียดเลยตัวนี้ถ้าคนไม่ชอบก็ไม่เอาเลยไม่เอาเลยครับผมครับคือจริงๆอันนี้ถ้าคนรักสายอารมณ์นะก็มาตัวนี้ได้มาตัวนี้ได้ใช่ไหมครับครับแล้วก็พอถัดจากตัวนี้ไปเป็น V3 ก็จะเป็นตำนานอีกตัวเป็นตำนานที่เขาเรียกว่าซามิลักAAอาจารย์มียังเคยลองเล่นเฉยๆนะแต่ซื้อไม่ไหวตัวนี้ก็แพงมากเพราะว่าผลิตน้อยแล้วผลิตอยู่แค่ไม่กี่พันตัวผมจำตัวเลขไม่ได้นะครับไม่กล้าพูดด้วยอันนั้นก็ไปอีกบุคลิกนึงไปบุคลิกนึงเพราะไลก้าเปลี่ยนสูตรเลนส์จากดับเบิลกัสดีไซน์นี่เปลี่ยนเป็น DG type แล้วมันจะมีการเรียงเลนส์อะไรของมันอีกแบบนึงซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยเป็นรุ่นแรกที่ทำชิ้นเลนส์แอสเปริคอลครับผมคือ aspherical คือปกติถ้าสมมติเลนส์นูนเนี่ยมันก็นูนโค้งนี่ใช่ไหมครับแต่ aspherical มันคือแบบไม่โค้งแบบมันจะมีแบบผสมเหมือนขึ้นนิดนึงครับผมว่าเอาไว้แก้ความคลาดต่างๆของเลนส์นะครับซึ่งในยุคแรกๆในไลก้าใช้ฝนมือฝนเลนส์ในฝนด้วยมือ handmade ใช่ไหม handmade เลย handmade จากมือเลยไอ้ตัว AA เนี่ยครับก็คือมี surface aspherical เนี่ย2 surface ครับก็คือ aspherical เอาตัว A มารวมกันก็เป็น AA เป็นชื่อเล่นมันนะครับ AA คนก็เรียกกันอย่างเงี้ยนะครับแล้วสมัยนั้นฝนมือแล้วก็ต้นทุนก็เลยสูงมากค่าแรงเยอรมันอย่างที่ทราบใช่ถ้ากับว่า AA ก็คือ handmade เลยใช่ใช่จานแล้วฝนมือแล้วเขาได้มากี่ตัว handmade แล้วแพงมากไม่เยอะครับไม่เยอะผมว่าอยู่ในราวๆ 2,000 อะไรประมาณนี้ 2,000 อะไรเงี้ยครับไม่แน่ใจตัวเลขจริงครับโอ้ไปไกลมากไกลมากเอารถมือสองไปแลกนะครับดีแหละก็มีโอกาสได้ลองเล่นซึ่งดีเลยดีเลยนะดีกว่าตัวนี้หรือว่าคนละบุคลิกกันคนละบุคลิกนะครับแต่ถ้าสมมติถ้าไอ้เลนรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะเป็นประเภทแบบมีตัวเดียวจบอะครับอย่างเงี้ยนะครับAAก็ดีมากนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ย
ผมท่านจำชื่อคนไม่ได้คนที่ที่ออกจากคาวไซส์มาแล้วก็มาอยู่กับไลก้าแล้วเอาโน้ตฮาวเรื่องของการทำแมสโปรดักที่เป็นชิลเลนแอสพีเพิลมาเนี่ยเอามาด้วยก็เลยมาช่วยได้เยอะเลยนะฮะไลก้าก็เลยหยุดผลิต AA ไปแล้วก็มาผลิตเป็นเวอร์ชันที่4ก็คือเรียกว่าเป็นรุ่น Pre FLE V4 คือ35 Samilac ครับ Pre FLE AASPHPFLE ลุงหนองงงไปหมดแทนงงผมก็งงนะครับรุ่น V4 เนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่ถ้าใครถามก็จะแนะนำเหมือนกันนะครับมีพี่ๆในวงการที่เคารพรักมาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจังอยากจะเก็บ35 1.4 ตัวเดียวให้เก็บ V4 ให้เก็บ PFLE ครับเพราะว่าคมและหวานมันเป็นความประหลาดมากเพราะเป็นเลนส์ที่ให้สีหวานนะครับเดี๋ยวให้พี่หนอแทรกรูปได้เลยอาจารย์ส่งมาได้จะได้เห็นภาพตัวอย่างมันหวานนะครับแล้วคาแรคเตอร์เนี่ยต่างกับ AA นิดหน่อยนะครับถ้าใครไป AA ว่าศรัทธาทางใจไปเก็บ AA นะครับถ้าใครอยากได้คล้ายๆกันเก็บ PFLE เหมือน PFLE นะครับเหมือน V1 V2 เนี่ยคือถ้าศรัทธาไป V1 นะครับถ้าเอาคาแรคเตอร์คล้ายๆเนี่ยก็มันเล่น V2 คล้ายๆกันนะครับซึ่งแต่ว่าไอ้ตัว PFLE เนี่ยมันก็ผลิตมาอยู่ช่วงนึงแล้วมันก็ต้องมีการแก้ไขเพราะว่ามันมีอิชชูของมันอยู่นิดนึงก็คือว่ามันมีเรื่องของโฟกัสชิปของตัวเลนส์มันนิดหน่อยแบ็คฟอร์ตเนี่ยอะไรเงี้ยถ้าบางทีเราถ่ายใกล้ถ่ายไกลปรับ F1.4 ไปชัดพอหมุนไป F4 โฟกัสเคลื่อนอะไรเงี้ยมันก็จะมีประเด็นอย่างเงี้ยอยู่นิดหน่อยนะครับเค้าก็เลยแก้มาเป็น V5 ครับนะครับซึ่งเป็นตัวที่ขายอยู่ในปัจจุบันนะครับคือ35 Samilux ASPH FLE FLE คือ Floating Element นะครับคือใช้ชิ้นเลนส์ในตัว Floating มาเพื่อจะแก้ไขไอ้ปัญหาตรงนี้ใช่ไหมครับผมซึ่งไม่ได้เป็นตัวปัจจุบันแต่ปัญหาก็คือว่าพอมาเป็นตัวปัจจุบันเสร็จคาแรคเตอร์ภาพก็ V4 กับ V5 ก็ต่างกันเฮ้านี่ก็เป็นอย่างเงี้ยแหละไอ้คนเล่นไลก้ามันก็อย่างเงี้ยทีนี้อาจารย์มันแปลว่าไม่มีตัวไหนไม่ดีไม่มีตัวไหนไม่ดีเราชอบอารมณ์ตัวไหนเค้าก็คืออันนั้นแหละตัวเราอยู่ที่ใจนะครับซึ่งไอ้ตัว V5 ในตัวปัจจุบันเนี่ยครับจ้ะตัว FLE เนี่ยมันคือเรียกว่าสมบูรณ์แบบนะครับคือคมครับจ้ะแล้วก็แบบเป๊ะหมดทุกอย่างอันนี้เขาสุดที่ V5 อยู่ตอนนี้ใช่ใช่สุด V5 แต่คอนทราสต์จะสูงกว่าตัวอื่นๆนิดนึงนะครับมันเป็นคาแรคเตอร์แบบเขาเรียกว่าเป็นคาแรคเตอร์แบบโมเดิร์นอ่ะครับจ้านะครับซึ่งคอนทราสต์จะสูงภาพจะใสอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สีมันหวานสู้ตัว PFLE ไม่ได้ใช่ไหมผมไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหตุผลเหมือนกันว่าทำไมนะครับเพราะว่าที่กล้าพูดเพราะได้เคยลองเล่นทุกตัวที่พูดมาเนี่ย5ตัวเนี่ยได้ลองเล่นอาจารย์จบที่ V2จบที่ V2 ครับที่จบ V2 เดี๋ยวจะไปเก็บซัมมาริตอีกตัวเดี๋ยวซัมมาริตเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเอาซัมมาริตก่อนเอาซัมมาริตก่อนนะครับได้เลยก็แต่ออกตัวว่าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่มืออาชีพหรือว่าอย่างเงี้ยดีอาจารย์ลองเล่นแล้วชอบใช่ๆเงี้ยดีเพราะลุงหนอเลยก็บอกว่าลุงหนอก็ยังไม่ได้อะไรกับไรก้าแต่เนี่ยอาศัยแนะนำพรรคพวกเพื่ออย่างน้อยก็เป็นข้อมูลให้เพื่อนๆตัดสินใจครับผมแต่ประเด็นก็อย่างที่ลุงเคยคุยก็คือว่าแหมอาจารย์เรากินข้าวเผ็ดหวานจืดมันเค็มยังไม่เหมือนกันเลยครับก็ลองไปเลือกเล่นเลือกลองดูถ้ามาเล่นพวกนี้จะได้กินข้าวรสชาติเดียวกันคือมาม่าไม่มีตัดสินไม่มีตัดสินข้าวเล่นเลยกันได้เลยอาจารย์ได้เลยนะโอเคซึ่งจริงๆแต่ละรุ่นมันก็จะมีแบบอีดิชั่นอะไรย่อยๆอะไรเต็มไปหมดเลยใช่ไหมนี่แบบพูดไม่หมดแต่วันนี้มีทีเด็ดนิดนึงเข้ามาหาลุงหนอวันนี้อาจารย์บาลนเข้ามานะครับตัวแรกที่อาจารย์มาแนะนำครับผมมีคือไอ้เจ้า M6TTL นะครับเนี่ยครับLast 999นี่เป็นตัวลิมิเต็ดที่อาจารย์บอกเป็นลิมิเต็ดเล็กๆใช่ไหมคือจริงๆแล้วมันผลิตเป็นล็อตสุดท้ายของ M6 นะครับ999ใกล้ๆนะครับมันก็จะมีสกรีนอยู่ข้างบนนิดนึงนะว่าเป็น serial number เท่าไหร่ทับ999นะครับแต่นี้ระวังนะอันนี้มันเป็นลิมิเต็ดแบบทำเอาง่ายๆอ่ะคืออันนี้มันสกรีนมันไม่ได้แกะสลักไม่ได้เอ็นเคปอาจจะลอกคือถ้าใช้ไปลอกปุ๊บกลายเป็นตัวธรรมดาไม่เป็นไรอาจารย์ติดเพิ่มใหม่จัดติดเพิ่มอีกรอบนึงแกะเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้เลยไอ้ตัวนี้หายากอาจารย์นะ
ก็ไม่รู้ยากไหมแต่ว่ามันเป็นลิมิเต็ดตัวที่แบบราคาไม่แรงเท่าลิมิเต็ดตัวอื่นแต่ M6 M7 เข้ามาที่ร้านมาซื้อชุดแต่งกันเยอะผมเพิ่งเจอเนี่ยของจานตัวแรกครับอ๋อตัวนี้เข้ามาตัวแรกครับนะครับนี่ถือว่าโชคดีได้มาสภาพค่อนข้างใหม่มากครับเพื่อนๆใหม่มากจริงนะครับและอีกตัวนึงนี่ข้างๆลุงหนอไอ้นี่ตัวแนะนำถ้าใครอยากเล่นฟิล์มได้ข่าวว่าลุงหนอจะขายฟิล์ม นี่แหละครับนี่แหละอันนี้ตัวเริ่มต้นง่ายๆอันนี้ Volkslander Volkslander เป็นจริงๆเป็นยี่ห้อเก่าแก่ของเยอรมันนะครับ200กว่าปีเลยนะนะครับแต่ว่าตอนหลังนี่ถูกโคซิน่าซื้อไปแล้วก็ไปทำอันนี้ก็เมดอินเจแปนนะครับเพื่อนๆดูให้ใกล้อันนี้นะครับอันนี้ก็รอเราเอาการอยู่เหมือนกันก็ได้เป็นตระกูลเบซ่า R2A R2M R3A R3M อะไรR4A R4M อะไรเงี้ยครับก็ลองไปหาศึกษาเล่นดูนะครับราคาอยู่อาจารย์โอ้นี่ไม่แพงอันนี้ถ้ามือหนึ่งเนอะ20,000-30,000อะไรประมาณนี้นะฮะเล่นต่างหากใช่ไหมครับเล่นต่างหากนะครับถ้ามือสองก็ถูกเลย20,000กว่าหาได้มั้งน่าจะได้อาจารย์ดูพอได้ไหมครับคือมีประสิทธิภาพมันดีนะครับเอาจริงๆคือช่องมองก็สว่างดีเล็งง่ายนะครับแล้วก็ระบบวัดแสงมีบอกเลยโอเวอร์1สต็อป2สต็อปลบ1ลบ2อะไรเงี้ยมันละเอียดดีนะครับเพียงแต่ว่านี้เราต้องมาเลือกเฟรมไลน์เอาเองมันไม่ได้อัตโนมัติแบบไลก้าแล้วก็ฟีลลิ่งในการถ่ายบางคนซีเรียสไงถ้าบางคนซีเรียสแบบกดชัตเตอร์ไปแล้วเสียงไม่เพราะไม่นุ่มบอดี้ไม่แน่นอะไรเพราะฝาหลังเป็นพลาสติกนะฮะอะไรเงี้ยนะครับลองกดได้ไหมจันได้ครับจันลองขึ้นฟิล์มกดเลยฮะปั๊บไม่มีฟิล์มไม่มีเออเสียงมันก็อย่างเงี้ยนะครับแต่ M6 มีฟิล์มอยู่เอาไปทีครับครับผมได้เลยนะครับก็สำหรับคนที่สนใจนี่ก็เป็นตัวเริ่มกระดาษครับเริ่มของเลนส์ไฟเดอร์นะฮะถ้าใครสนใจเลนส์ไฟเดอร์เท่ดีอาจารย์เท่ดีขายต่อพี่หนอเลยขายต่อเลยนะครับจัดไปครับได้เลยเอาละครับนะมีอะไรเพิ่มเติมไหมจ๊ะก็คือวันนี้คุยกัน VV นี่ก่อนสรุปอีกทีซามิระมี5รุ่นเอาคลิปนี่ก่อนเพราะว่าถ้าคุยทั้งค่อนทั้งที่เหลือนี่ผมว่าวันก็ไม่จบอาจารย์ไม่จบเอาเป็นค่อยครับผมก็จำได้มั้งไม่ได้มั้งเหรออาศัยแบบว่าไม่เป็นไรจ๊ะเราคุยจากประสบการณ์เอาอะไรนี้ก็แล้วกันนะครับข้อมูลหาเอาแล้วกันนะครับเรื่องกระเด็ดเยอะแยะนะครับก็ลองดูนะครับแต่ว่าอันเนี้ยไอ้เรื่องถ่ายภาพเนี่ยมันอยู่ที่อารมณ์อารมณ์ของภาพจริงๆครับเพราะนั้นถ้าแนะนำก็คือว่าถ้า5รุ่นนี้จะเก็บอันไหนก็เก็บให้ครบทั้ง5รุ่น อาจารย์คุยกับผมอาจารย์เก็บรุ่นเดียวยังกินมาม่ารสจืดอย่างเดียวเก็บครบ5รุ่นเนี่ยใช่ลองเล่นดูครับว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมันจะมีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันเลยเหมือนกันแตกต่างกันเลยนะครับลองเล่นแล้วก็ค่อยเลือกได้เลยครับได้เลยอ้าวแต่ที่บอกผมโชคดีมีพี่ๆในวงการให้แนะนำยืมเล่นกันเยอะนะครับได้ครับได้อ้าวโอเควันนี้เอาเท่านี้นะอาจารย์นะนี่ก็เดี๋ยวผมดูนิดนึงอาจารย์โอ้โห10กว่านาทีแล้ว15นาที16นาทีนะครับยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามคลิปหลังๆนะเดี๋ยวอาจารย์ปาลนเราอาจจะมีอะไรนะอาจารย์ซามิคอนโอ้ยนี่ก็เรื่องยาวหรือว่าเดี๋ยวลุงหนอเร็วๆนี้ลุงหนออาจจะมีฟิล์มมาจำหน่ายที่ร้านก็อาจจะรบกวนเรื่องฟิล์มเป็นไงที่อาจารย์ใช้ไปฟิล์มตัวไหนเป็นไงบ้างก็กำลังพยายามลองๆอยู่ครับนี่แหละครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามคลิปหลังสำหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยมาสนุกสนานแนะนำเพื่อนๆแบบนี้กันอีกครั้งนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมขอบคุณเพื่อนๆมากเลยครับคอยติดตามนะครับผมครับขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ